สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการอัปเดตมุมมอง Asset All o cation ประจําเดือนกันยายนสวัสดีน,นี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับก็สําหรับภาพเดือนกันยายนนะครับเรายังคงมองว่าบนความผันผวนในตลาดเนี่ยที่ในช่วงระยะหลังนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็มีการลดลงบ้างเรายังคงเชื่อว่าในส่วนของตัวตาสาันทุนและตาสาันนี้เนี่ยน่าจะยังคงเผชิญนะครับในส่วนของตัวความผันผวนอยู่เพราะฉะนั้นโดยสรุปของตัวภาพรวมการลงทุนเนี่ย เราอยู่ในทีมที่เป็นตัว Continuum Momentum Challenge นะครับซึ่งก็บ่งบอกถึงความระมัดระวังที่เราควรที่จะมีเพิ่มขึ้นนะครับในภาพของการลงทุนในช่วงหลังจากนี้นะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รีวิวตัวภาพรวมตลาดก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีแคปนะครับของรอบเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เรามีการพลอตนะครับในส่วนของตัวด้านซ้ายก็เป็นตัว Asset Class Return นะครับในส่วนตัวเดือนสิงหาคมแล้วก็ ด้านขวานะครับก็เป็นนับตั้งแต่ต้นปีมานะครับเป็นตัว year to date ซึ่งจากเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่า,าถ้าเราย้อนความกันไปนะครับต้นเดือนนะครับค่อนข้างที่จะพีคมากนะครับเรื่องราวแต่ละเรื่องนะครับมีการเพิ่มในส่วนของตัวความผันผวนเข้ามาในตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคนก็เริ่มพูดถึงตัว recession มากขึ้นมีการลด position ในส่วนของตัว carry trade ของทางที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวความผันผวนโดยรว,รวมเนี่ย มีความปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอผ่านมาสัก1-2สัปดาห์นะครับช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความผันผวนลดลงนะครับมีแรงซื้อกับบนตัวทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้นะครับมันก็เลยส่งผลทำให้ในส่วนของตัวเดือนสิงหาคมนะครับหุ้นที่แสดงอยู่บนตัวแท่งสีน้ำเงินเข้มนะครับให้ผลตอบแทนเป็นบวกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตราสารทุนเองนะครับพวกตัวกลุ่มหุ้นเนี่ยตัวหุ้นโลกเนี่ย ให้ผลออกแทนบวกไป1.7นะครับก็นำโดยทางฝั่งตัวตลาดที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วนะครับที่บวกไป1.9ตัวกลุ่ม EM เนี่ยบวกมาอยู่ที่ประมาณ0.4นะครับก็ยังคงเป็นภาพที่กลุ่ม Develop Market เนี่ยเอาพอฟอร์มตัว Emerging Market อยู่นะครับด้านตัวสินค้าพกพัน,นะครับก็มีการปรับตัวลดลงประมาณ1กว่าๆนะครับก็หลักๆสาเหตุหลักๆเลยนะครับมาจากตัวราคาน้ำมันนะครับเนื่องจากว่า น้ำมันเนี่ยต้องบอกว่าในทิศทางของช่วงระยะหลังนะครับเราเริ่มเราเริ่มเห็นนะครับทายของดีมาที่ชะลอลงนะครับก็ตามภาพของตัวเศรษฐกิจนะครับที่มีแนวโน้มเริ่มชะลอตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านของตัว s u p p l เนี่ยก็มีทิศทางที่น่าจะค่อยๆทยอยที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือพอของเยอะขึ้นแต่แรงซื้อน้อยลงนะครับมันก็สง่งผลทาให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับนะครับให้มีการปรับตัวลดลง แล้วก็ด้านตัว lead นะครับก็บวกไปกว่า6%ด้วยกันนะครับก็สาเหตุหลักๆมาจากคนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยน่าจะเริ่มมีการปรับตัวลดลงได้นะครับในการประชุมเดือนกันยายนนี้เลยโดยเฉพาะทางฝั่งของตัวสหรัฐนะครับแล้วก็ทิศทางค่างเงินนะครับดอลลาร์ยังมีทิศทางอ่อนค่านะครับเราจะเห็นว่าตัวค่างเงินบาทนะครับก็อยู่ลงมา,าหลุดระดับตัว3 4บาทด้วยซ้ำนะครับล่าสุดก็มีการคูแบ็ a กลับบ้างนะครับมายืนเหนือระดับ3 4ก็ต้องบอกว่าค่างเงินเนี่ย ยังคงมีทิศทางที่ผันผวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการทํากลยุทธ์การเฮดจิ้งเนี่ยก็ยังคงมีความสําคัญนะครับกับภาพการลงทุนในส่วนของตัวตาสัในในส่วนของตัวต่างประเทศนะครับด้านของตัวตาสันนี่นะครับก็โดยรวมๆเนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกเกือบทั้งสิ้นนะครับก็ตัวตาสันนี่แบบที่เป็นตาสันนี่รวมๆนะครับ global บ g g อ e ิเก e เนี่ยบวกไป1%กว่าๆนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับ แล้วก็บนภาพเนี่ยก็คือ,อตัวที่มีปัจจัยหนุนนะครับให้กับตัวตราสารนี้มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็คือตัวอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรที่มีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในทิศทางเดียวกันก็คือตัวเครดิตสเปรดเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็เลยดันทําให้ตัวของตราสารนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับด้านของตัวหุ้นก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าตัวกลุ่มสมอลแคปนะครับก็ มีการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากช่วงกลางเดือนเนี่ยมีการ upload form ตัว large cap นะครับก็บนภาพเนี่ยก็ค่อนข้างมีความผันผวนนะครับซึ่งตัวลัตเซียลส0 0พนะครับปรับตัวลงไปประมาณ1.6%ขณะที่ s p 500นะครับบวกมา2.3%ด้าน,นตัวยุโรปนะครับยังคงโมเมนตัมที่ดีนะครับบวกไปกว่า1.3%ด้วยกันแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุน่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็เผชิญกับเรื่องของตัวการลด position ของการทำ carry trade นะครับคือการ carry trade เนี่ย ก็เป็นการกู้สกุลเงินเยนนะครับที่มีดอกเบี้ยต่ำๆนะครับแล้วก็ไปลงทุนในที่ที่มีอัตราผลตอบแทนนะครับมีรีเทิร์นที่น่าสนใจมากกว่านะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยการลด Position ของการทำเทลิเทรดเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ตัวค่างเงินเยนมีการแข็งค่านะครับซึ่งพอค่างเงินเยนแข็งค่าเนี่ยคนก็มีการลดน้ำหนักนะครับในการลงทุนบนตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ตัวโทปิกเนี่ยก็ลงไป ก็เราลาประมาณ3%นะครับทางฝั่งเอเชียนะครับตัวหุ้นจีนเองก็ปรับตัวลงวัน3.5%นะครับก็มาจากที่ทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาชะลอตัวอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สวนทางกับตัวเทสแชร์นะครับเทสแชร์เนี่ยบกไปกว่า3.7%ด้วยกันแล้วก็ทางฝั่งเอเชียเหนืออื่นๆนะครับเกาหลีนะครับ,นะรบมีการปรับตัวลงในระดับใกล้เคียงกับตัวจีนนะครับที่ประมาณ3.5%แล้วก็ตัวไต้หวันก็ทรงๆนะครับ อินเดียยังคงบวกได้นะครับปรับัวขึ้นกว่า0.8บนตัวเซสเซสนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับก็คือตัวแถบอาเซียนนะครับมีการเอาพอฟอร์มนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวหุ้นอาเซียนเองหรือว่าหุ้นบ้านเราเองเนี่ยมีการให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในเดือนของสิงหาคมที่ผ่านมานะครับหรือว่าในแถบอาเซียนนะครับตัว JCI เนี่ยบวกไปกว่า5.7เร็นะครับเซตบ้านเราเนี่ยบวกไปเกือบเกือบ3เนะครับเพราะฉะนั้นก็บนภาพเนี่ย หุ้นกลุ่ม value นะครับค่อนข้างที่จะได้รับประโยชน์นะครับในการ r o เ a t e ของกลุ่มหุ้นเล่นนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที้บนลายเซกเตอร์นะครับอย่างที่กล่าวไปก็คือคนมีการขายนะครับบนตัวของหุ้นที่เป็น winner แล้วก็มีการเข้าซื้อในกลุ่มที่ยังค่อนข้างแลกกาดอยู่นะครับจากรูปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่า MSCI World นะครับปลกไปประมาณ2.5นะครับโดยที่ว่ากลุ่มที่นำตลาดเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีความเป็น value นะครับมีความเป็น defensive นะครับอย่างเช่นตัว utility นะครับ consumer staple แล้วก็ตัวพวกกลุ่ม healthcare นะครับเราจะเห็นมีการซื้อในกลุ่มนี้ที่มากกว่าปกตินะครับขณะที่กลุ่มที่เป็น winner นะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างเช่น information tech นะครับ consumer discretionary นะครับแล้วก็ตัว c o m service ยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับแต่ว่าระดับของการบวกเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงน้อยกว่าตัวของ MSCI World นะครับหรือว่า Underperform ตัว MSCI World เพราะฉะนั้นก็บนธีมของตัว Sector Rotation นะครับบวกกับดอกเบีย้ยที่น่าจะเริ่มมีการปรับลดลงแล้วก็ความาห่างนะครับของตัวระดับ v a l u a t i o n เนี่ยเรายังคงเชื่อว่าตัวเทรนด์ของการ Rotation เนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ เรายังคงให้ระมัดระวังนะครับการลงทุนบนตัวหุ้นที่มีความเป็นตัวหุ้นโกรดนะครับอาจจะให้เป็นการรักษาสัดส,ส่วนให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวระดับ Valuation นะครับหลังจากที่ตลาดมีความผันผวนขึ้นมานะครับณนะตอนนี้นะครับภาพ Snapshot ก็คือตัว S&P 500เนี่ยยังคงเทรดด้วยระดับพรีเมียมอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตเนี่ยก็คิดเป็นกว่าประมาณ1.5 SD ด้วยกันนะครับ เช่นเดียวกันกับภาพของตัวไต้หวันแล้วก็อินเดียนะครับที่ยังคงเทรดในระดับที่พรีเมียมกว่าตัวค่าเฉลีย่ยขณะที่กลุ่มที่ยังคงมีระดับ v ว l u a ชั่นที่น่าสนใจนะครับก็ยุโรปนะครับพวกตัวแถบจีนแล้วก็ตัวแถบอาเซียนบ้าล่านะครับที่ต้องบอกว่าเทรดในระดับที่ดิสคาวที่ค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยแล้วก็เรามา recap นะครับภาพผลตอบแทนของกองทุนรวมของทาง bbom กัน ก็บนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นของเดือนสิงหาคมนะครับเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คืออย่างแรกกองหลีดนะครับอย่างตัว BIRFOF เนี่ยกลับมาให้ผลตอบแทนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นการ up p e r f o r m อร์มเลยนะครับก็บวกไปกว่า4.5%หาเปอค่ะที่อันดับ2ก็ตามมาเป็น BASEAN นะครับเป็นหุ้นแถบภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ตามมาด้วยตัว defensiv อย่างตัว h e ลท์แ c a ์อย่างเช่นตัว Bcare นะครับก็บวกไปกว่า2.3%ง ขณะที่กลุ่มที่ละกาดนะครับแน่นอนว่าก็เป็นตัวบีนิปอนนะครับที่ลงทุนในตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับอย่างที่กล่าวไปช่วงต้นนะครับการลดน้ําหนักบนตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าความเสี่ยงโดยรวมนะครับจากทั้งทิศทางของการดําเนินนโยบายทางการเงินนะครับที่เริ่มมีการสนทางันระหว่างตัว boj กับทางธนาคารกลางอื่นๆนะครับน่าจะยังส่งผลทําให้แรงกดดันนะครับบนตัวหุ้นญี่ปุ่นยังคงมีอยู่ แล้วก็ทิศทางการแข่งข้าของเงินเยนเนี่ยน่าจะยังคงมีเทรนดแบบนั้นอยู่นะครับแล้วก็ทางกลุ่มหุ้นจีนนะครับอย่างตัว B จีนนะครับก็ปรับตัวลดลง2.5นะครับทีนี้เรามาสรุปตัวภาพกลยุทธ์การลงทุนสรุปตัวตีมที่เรามองนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ6ตีมหลักๆนะครับโดยที่ว่าถ้าเรามาดูในแต่ละหัวข้อนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างอันแรกนะครับก็คือตัวโกลด์เนี่ยก็ยังคงที่จะ มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างดีอยู่นะครับโดยสําหรับตัวภาพรวมของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งถ้าโกรดยังดีนะครับบวกกับเงินเฟ้อนะครับที่น่าจะค่อยๆมีแนวโน้มที่จะชะลอลงนะครับหรือว่าเริ่มมีความที่จะสมดุลกันมากขึ้นมันก็น่าจ,จะยังส่งผลทำให้ภาพการลงทุนเนี่ยยังคงที่จะดีนะครับอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของตัวทิศทางนโยบายการเงินเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะมีการสวนทางกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวทางฝั่งของธนาคารกลางที่เป็นแถบชาติตอนตกนะครับอย่างตัวสหรัฐนะครับตัวเฟดนะครับตัวธนาคารกลางยุโรปตัว BOE นะครับน่าจะเริ่มมีการดําเนินนโยบายแบบผ่อนคลายมากขึ้นนะครับขณะที่ภาพของทาง BOJ นะครับก็น่าจะมีการาเริ่มเข้มงวดนะครับในส่วนของตัวนโยบายหรือว่าเป็นการทําตัว monetary policy normalization นะครับก็จะค่อยๆลดระดับของการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยเพจของการปรับลดระดับของตัวดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานนะครับของแต่ละประเทศนะครับนับ4นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตลาดเนี่ยมีความอ่อนไหวนะครับกับปัจจัยเชิงลบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวความกังวลด้านเศรษฐกิจถดถอยนะครับที่พอเพิ่มขึ้นมาปุ๊บนะคบคนก็มีการเซลล์ออฟแบบทั้งตลาดนะครับหรือว่าเราจะเริ่มเห็น สัญญาต่างๆนะครับที่พอมีข่าวร้ายมานะครับตลาดเริ่มมีการรีแอคตอบสนองกับข่าวร้ายนั้นเนี่ยค่อนข้างมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เนื่องด้วยตัวระดับว a ล u a t ชั่นที่ค่อนข้างอยู่ในระดับสูงนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ตัวภาพของการลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าเรายังคงคิดว่าตราสารทุนเนี่ยน่าจะยังคงมีที่ทางการลงทุนที่ดีนะครับแต่ว่าความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์เนี่ยเราก็เลยยังจะให้ระมัดระวังนะครับอันดับ5นะครับก็คือเรื่องของตัว งบการเงินนะครับต้องบอกว่ายังออกมาค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าระดับของการเมื่อเราเทียบกับที่นักว,วิเคราะห์คาดเนี่ยจะเริ่มชะลอลงบ้างนะครับแต่ว่าโดยทิศท,ทางเนี่ยก็ยังมีการออกมาที่ในระดับที่สูงกว่าที่นักว,วิเคราะห์คาดการนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ยาวไปในระยะถัดไปก็คือเรื่องของตัวเงินลงทุนนะครับของตัวธุรกิจเองเนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่า ถ้าสมมุติว่าเอาลุกของตัวเศรษฐกิจนะครับเอาลุกมุมมองการทํากำไรของตัวบริษัทเนี่ยยังคงเป็นบวกเขาย่อมที่จะอ,อยากที่จะลงทุนนะครับในการขยายตัวธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับจากการประกาศงบตัวไตรมาสสที่ผ่านมานะครับสำหรับตัวสรุปตัว tactical asset allocation ประจำไตรมาสสนะครับก็ถ้าเรามาดูตัวรายสินทรัพย์ก่อนนะครับก็ บนตัวฟิกซินค้ามเนี่ยเราคงเป็นตัวนิวทรัลนะครับแล้วก็เราคงมุมมองเชิงบวกนะครับบนตัวของตราสารทุนนะครับพวกตัวกลุ่ม e q u i t y นะครับแล้วก็บนตัวอ l t เทอร์ i v ทีฟนะครับเราคงเป็น s ไลด์อันเดอร์เวทนะครับแล้วก็ถ้าเรามาเบรกดาวดูข้างในนะครับในกลุ่มของตัวฟิกซินค้ามเนี่ยเราคงชอบตัวตราสารนี้ที่เป็นตราสารนี้ต่างประเทศนะครับก็ตัวนี้เราก็จะแนะนําเป็นตัวบีเนอร์มิกบอลนะครับที่ลงทุนในตัวตราสารนี้โดยเฉพาะหุ้นกู้ชั้นดีแล้วก็พวกกลุ่มพันธบัตรนะครับ ด้าน,นตัวพวกหุ้นนะครับเรายังคงชอบการลงทุนมาตัว global equity นะครับตัวแทนก็จะเป็นตัว B global นะครับแล้วก็โดยเฉพาะบนตัวหุ้นของทางสหรัฐนะครับก็จะเลือกเป็นตัวของ B US Alpha นะครับกับ B US Passive ที่เราเพิ่งมีการ IPO ไปนะครับขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจก็คือตัวหุ้นอินเดียนะครับอย่างตัว B พะลรับก็ลงทุนตาม โดเมสติกแฟกเตอร์นะครับที่คิดว่าน่าจะยังคงเป็นเชลเตอร์ที่ดีนะครับในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวนเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดเนี่ยมีการถูกขับเคลื่อนนะครับด้วยปัจจัยทางด้านพวกตวหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มโกลดแต่อินเดียเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนมาเนี่ยด้วยปัจจัยที่มันแตกต่างจากปัจจัยเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ในช่วงที่ตลาดมีการลเลคชันในธีมของพวกรหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มโกลดเนี่ยแน่นอนว่าอินเดียเนี่ยอาจจะไม่ใช่อเรียที่ถูกกระทบโดยตรง นะครับเราก็ยังคงเชื่อว่าน่าจะยังเป็นเชลเตอร์ที่ดีในช่วงสภาะที่ตลาดมีความผันผวนนะครับสำหรับ BC เล็กนะครับสี่กองทุนนะครับก็จะเป็นตัวบีเนอรูอ b o บอนะครับเป็นตัวแทนของตัวการลงทุนในตราสารนี้ต่างประเทศนะครับตัวที่2 b Global บนะครับลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงนะครับทั่วโลกแล้วก็ตัวที่3นะครับลงทุนในตัวหุ้นเติบโตนะครับของทางสหรัฐก็จะเป็นตัว b ี s ุสซา a แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว B ีพลตะ ก็ลงทุนในตัวหุ้นของอินเดียนะครับก็สำหรับตัวธีมนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าบนภาพเนี่ยเราเคงมองว่าบนการเติบโตของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับน่าจะทยอยนะครับมีการาเติบโตในอัตราที่ชะลอลงนะครับอย่างถ้าสมมุติว่าเรามาดูตัวของด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการประเมินนะครับตัวการเติบโตของตัว GDP ปี2024 นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของทางบูมเบิร์กที่เขาประเมินมานะครับซึ่งโดยตัวหลักๆนะครับเราจะเห็นการปรับประมาณการลดลงนะครับของตัวของอ่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวจีนนะครับที่เป็นหลักขณะที่ตัวของ US เอนี่ยอาจจะยังคงที่จะค่อนข้างโดดเด่นอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็โดยทิศทางเนี่ยเราคงมองว่าในระยะถัดไปเนี่ยการประมาณการตัว GDP เนี่ยอาจจะค่อยๆลดลงนะครับอาจจะค่อยๆลดลงนะครับสื่อถึงตัวเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง นะครับท่ามกลางตัวรูปด้านขวานะครับก็คือเงินเฟอ้อที่มีทิศทางที่น่าจะค่อยๆชะลอตัวลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า2คีย์นี้นะครับก็จะเป็นตัวแอส u m มบ์ชันนะครับที่เรามองว่าบนภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะนําไปสู่ทิศทางที่มีความสมดุลมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเศรษฐกิจเริ่มชะลอนะครับปัจจัยเรื่องของตัวรีเซชชั่นเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับคนก็มีการให้น้าหนักถึงโอกาส นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือเปล่านะครับเราก็นํามาให้ดูเลยนะครับว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่ทางของตัว nbr นะครับที่สหรัฐเนี่ยเขามีการมอนิเตอร์ดูนะครับเพื่อที่จะมาประกาศว่าเป็น r e เ e s ช i o n เนี่ยตอนนี้หกอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมีเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางด้านขวานะครับที่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับอันนี้เราอัปเดตให้ถึงช่วงต้นเดือนกันยายนเลยนะครับก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้วยระดับของตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ประกาศออกมาเนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าตัวสหรัฐเนี่ยมีการชะลอตัวอย่างอย่างแบบเห็นได้ชัดนะครับเรายังไม่ได้เห็นเป็นภาพแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็บนตัวของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยถ้าในระยะถัดไปนะครับเศรษฐกิจเริ่มชะลอนะครับเราก็ยังคงจะมีการมอนิเตอร์อยู่นะครับซึ่งณจากจุดนี้นะครับเรายังเห็นได้ว่าบนภาพของความเสี่ยงด้านลีเชชั่นเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจนว่าเรากำลังเข้าไปสู่ตัว recession นะครับแล้วก็ด้านของตัวเงินเฟ้อนะครับก็มีทิศทางที่ค่อยๆชะลอตัวลงนะครับซึ่งมันก็ทำให้พอทิศทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอนะเงินเฟ้อเริ่มชะลอนะครับ,เ,เ,เ,รรบเรื่องของตัวนโยบายการเงินเนี่ยในบรรดาธนาคารกลางหลักๆนะครับอย่างตัว f ฟดเอง ECB BOE นะครับก็น่าจะมีระดับของการผ่อนคลายนโยบายการเงินได้มากขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าตัวเฟดเองนะครับคนก็เริ่มมีการคาดการณ์นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็คาดกันอยู่ว่าปีนี้นะครับน่าจะลดในตัวของอัตราดอกเบีย้นยนโยบายเนี่ยประมาณ4ครั้งนะครับก็อาจจะดูกันว่าการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับจะมีการปรับลดที่เท่าไหร่แล้วก็มุมมองนะครับแน่นอนว่ารอบนี้เราเป็นรอบใหญ่นะครับเราจะมีการประกาศตัวดอทพลอตนะครับมุมมองต่อนในอนาคตเนี่ยเฟดมองว่าดอกเบีย้ยอาจ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะไปอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยการประมาณการเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าเราก็รอ,อบล่าสุดเนี่ยก็คือเขาประมาณการกันช่วงเดือนอมิถุนายนนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบเดือนใหญ่เพราะฉะนั้นก็เราจะมาดูกันนะครับว่าทิศทางของตัวเฟดที่เขาให้จะเป็นอย่างไรนะครับด้านของตัว ECB นะครับมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสว่าจะปรับลดได้อีกนะครับก็ ถ้าตลาดที่ตลาดมองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปีนี้เนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะครับก็ถ้าเทียบกับเฟดเฟดก็อาจจะมองว่าตลาดให้น้ำหนักกันมีติ้งละครั้งนะครับก็เฉลี่ยโดยเฉลี่ยก็คือ,อหนึ่งมีติ้งก็มีการปรับลดครั้งหนึ่งนะครับขณะที่ ECB เนี่ยในปีนี้เนี่ยก็คือไตามาสละครั้งนะครับแล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพจทั้งเฟดทั้ง ECB เนี่ยก็มีเดเรคชั่นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยท้งนั้นนะครับด้านของตัว ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงการประชุมที่ผ่านมานะครับเป็นผลทาให้ส่วนของตัวความผันผวนในตลาดเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าณตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยเขาอยู่ประมาณ0.25นะครับแล้วก็พอความผันผวนเพิ่มขึ้นนะครับทางของตัว b o j เองก็ออกมาให้น้ําหนักนะครับว่าเขาจะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยถ้าสมมติตลาดยังไม่ได้มีถ้าตลาดมีความผันผวนนะครับเขาจะไม่ได้ดําเนินการขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็น ในเชิงของการซัพพอร์ตนะครับตัวภาพการลงทุนที่ดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดก็ให้น้ําหนักว่า bioj เนี่ยจะไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มเติมในปีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการประมาณการนะครับของทางตลาดนะครับถ้าเราดูจากรูปด้านซ้ายเนี่ยอันนี้เรามองยาวไปถึงประมาณ3ปีข้างหน้านะครับก็โดยทิศทางเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า bioj เนี่ยเดินหน้าทยอยย,อยปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับกลุ่มธนาคารกลางอื่นๆนะครับรวมถึงบ้านเราก็ น่าจะมีทิศทางที่ทยอยปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนะครับซึ่ง3ปีหลังจากนี้นะครับก็ตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยถึงประมาณ2 2 5ซนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นครั้งเนี่ยก็ประมาณ9ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ทางรูปด้านขวาก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการ price in <S <S ไปเท่าไหร่นะครับซึ่งก็โดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดให้น้ำหนักว่าเฟดจะมีการปรับลดอ,ตอัตราดอกเบี้ยประมาณอยู่ที่4ครั้งนะครับ ก็ปัจจัยถัดมานะครับก็คือความผันผวนในตลาดที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างสะท้อนภาพที่ว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบสนองเชิงลบกับข่าวร้ายเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังจะต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับเราจะเห็นได้ว่าความผันผวนที่เริ่มต้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะมาจากเรื่องของตัวตลาดแรงงานนะอย่างตัวซามูนะครับที่มีการประกาศออกมาหรือว่าเรื่องของการอันวายนะครับการลดโพซิชันตัวเคลลิเทรดนะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า carry trade เนี่ยเราคงมองว่าด้วยระดับของการ unwind position เนี่ยอาจจะมีการ unwind position ไประดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าในส่วนของการที่เขาทำ carry trade กันเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวตลาดที่เป็นตัว OTC นะครับเพราะฉะนั้นก็เราอาจจะ track แน่นอนไม่ได้นะครับว่าเขามีการทำตัวสัญญาเนี่ยว้เยอะขนาดไหนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็เอาเอาตัว ฟิวเจอร์นะครับมาเป็นพ็อกซี่ว่าโดยทิศทางเนี่ยมันน่าจะมีทิศทางในระดับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ณจุดนี้นะครับน่าจะบ่งบอกได้ว่าการ u n นวายโพซิชันเนี่ยน่าจะมีมาระดับหนึ่งนะครับซึ่งทําให้โอกาสที่จะเจอความผันผวนระดับเหมือนช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะน้อยนะครับ้วก็เดือนกันยายนนะครับก็มีปัจจัยเรื่องของตัว ซีซัน n a ลเข้ามาเกี่ยวนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบการลงทุนในประมาณ10เดือนเอ้สิปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้ค่อยสดใสนะครับสำหรับการลงทุนบนตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากข้อมูลในอดีตนะครับสิปีย้อนหลังเนี่ยสามใน10ปีเนี่ยตัว s อสเอ็มให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับหมายความว่า7ครั้งนะครับใน10ปีเนี่ย ก็คือให้ผลตอบแทนติดลบนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็คือติดลบอยู่ที่ประมาณ2.3จากการลงทุนใน10ปีที่ผ่านมานะครับในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ทิศท,ทางของตัว e a r n i n g นะครับอันนี้ข้ามมาอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัว e a r n i n g เนี่ยยังคงซัพพอร์ตนะครับก็ถ้าเราดูจากรูปเนี่ยก็จะเป็นการประมาณการตัว e a r n i n g นะครับของตัวหุ้นต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรายังคงเห็นสีเขียว,ยวนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงทางขวานะครับแน่นอนว่า ถ้าเขียวก็หมายความว่าคนประเมินว่าตัวอัตราการเติบโตของระดับกําไรเนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนให้กับการลงทุนบนตัวกลุ่มหุ้นนะครับแล้วก็งบไตรมาสสองนะครับเราจะยังเห็นทิศทางของการประกาศออกมาว่าตัวหุ้นเนี่ยยังคงมีระดับของตัวยอดขายแล้วก็กําไรโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยที่มีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์แล้วก็คิดเป็นการเติบโตนะครับ ซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเรามองเผินๆเ,เนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่างบยังดีนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับไตมัดหนึ่งนะครับระดับของการเซอร์ไพรส์นะครับหรือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับหรือว่าเป็นการเทียบว่าออกมาบีตตลาดแล้วนะครับแต่เป็นการบีทในอัตราที่ชะลอลงนะครับซึ่งมันก็ส่งผลทําให้แนวโน้มของ โอกาสที่ตลาดจะเซอร์ไพรส์กับการประกาศงบเนี่ยมันอาจจะมีน้อยลงแล้วก็แสดงอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยตัวเอ้าลุกต่างๆหลังจากที่ตลาดอ่ะหลังจากที่บริษัทมีการประกาศงบเขาก็าจะมีการให้แกแดนนะครับแกแดนอาจจะดูไม่ค่อยสดใสนะครับซะทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราข้ามมาดูนะครับอย่างหนึ่งก็คือในบรรดากลุ่มหุ้นเทคตัวใหญ่หญนะครับยังมีแนวทางที่จะเพิ่มนะครับการใช้จ่าย การลงทุนไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวกลุ่ม AI นะครับพวกตัวคลาวด์นะครับแน่นอนว่าตัวคา p e x c กไซเคิลเนี่ยยังคงมีทิศทางที่เป็นการขยายตัวนะครับแน่นอนว่าพอการลงทุนเป็นการขยายตัวนะครับภาพของตัวงบการเงินในช่วงหลังจากนี้นะครับน่าจะยังคงมีทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะท้อนนะครับเปินภาพที่ว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเอาลุกของตัวเศรษฐกิจโลกนะครับ แล้วก็ตัดภาพมาอยู่ช่วงท้ายนะครับก็คือเรื่องของการเกิดเซกเตอร์โรเทชันนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามาดูตัวจุดนะครับจากรูปนะครับทางตัวแกนตั้งเนี่ยก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนนะครับของกลุ่มเซกเตอร์ต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับตัว MSC World นะครับบนตัว first half นะครับของปีนี้ขณะที่แกนนอนนะครับเป็นรีเทิร์นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น ตั้งแต่ Q3 มานะครับจนถึงปัจจุบันอันนี้เราก็มาร์คให้ถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนสิงหาเราจะเห็นได้ว่าพวกตัวกลุ่มที่เป็นวินเนอร์นะครับหรือว่าพวกตัวกลุ่มหุ้นเติบโตนะครับอย่างตัวหุ้นกลุ่มเทคนะครับพวกตัวกลุ่มสื่อสารนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีการถูกโรเตทมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากที่วงไว้นะครับก็คือ,อตัวของหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มโกรดเนี่ย Q3 เนี่ยอาจจะยังให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้ดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกตัวกลุ่ม Value, ที่ครึ่งปีแรกเนี่ยให้ผลตอบแทนไม่ดีนะฟังดูอาจจะดูสับสนหน่อยก็คือมีการโรเตตนะครับจากพวกตัวกลุ่มวินเนอร์เนี่ยมาสู่กลุ่มที่ยังเป็นละก,กาณนะเพราะฉะนั้นคือเรายังคงเชื่อได้ว่าถ้าสมมติว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรจริงนะครับแน่นอนว่าการโรเตชันเนี่ยน่าจะยังเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนต่างของตัวรีเทนนะครับที่มีความถ่างกันเยอะนะครับประกอบกับเรื่องของตัววอลูชันที่อาจจะพรีเมียมกว่านะครับในกลุ่มที่เป็นกลุ่มโกลด นขนาที่กลุ่ม v l u u เนี่ย a l u a t i ั n ยังไม่ได้แพงนะครับเร,เ,เราก็ยังคยเรางทำให้ตัวกลยุทธ์ที่เรามองเนี่ยเรายังคงจะให้เรามัดระวังการลงทุนบนตัวกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นเป็นการรักษาสัดส่วนการลงทุนเพื่อที่จะดูเป้าหมายในระยะยาวนะครับก็ขอข้ามาที่ปัจจัยสุดท้ายเลยนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเราจะมีการดีเบตของทางประธานาธิบดีนะครับเรียกว่าเป็นค n นดิเดต นะครับที่ลงชิงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งก็เราเราคิดว่าตัวตลาดเนี่ยน่าจะกลับมาให้น้ําหนักนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแค a n เเตตของทางพรรคเดโมแครตไปเนี่ยผลของอทางนางคามาลาแฮลิสเนี่ยตัวผลโพเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและตอนนี้ก็มีการนําของทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับ <c oughs> เพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งในที่นี้หลังจากดีเบตร,รอบแรกที่เป็นทางทรัมป์เองกับทางโจไบเดนนะครับผลปรากฏว่าทางทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่านะครับซึ่งรอบ2นะครับก็จะเป็นทางแคนดีเด็คนใหม่นะครับทางคา m มาลาแฮริสแล้วก็ทางทรัมป์นะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งนะครับก็ความผันผวนน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองข้ามช็อตไปเลยนะครับถ้ามองข้ามความผันผวนไปก็คือในส่วนของตัว election rally เนี่ยอาจจะยังเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่หลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จนะครับถ้าเรามาดูจากรูปด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลังจากปีที่มีการทำที่มีการเลือกตั้งนะครับตัวหุ้นสารัฐเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในปีถัดไปนะครับซึ่งแน,น่นอนว่าบนภาพนี้นะครับบวกกับ assumption ที่เรามองนะครับท่ามกลางตัวเศรษฐกิจที่ชะลอแต่ไม่ถดถอยนะครับเงินเฟอ้อค่อยๆชะลอตัวลง นโยบายการเงินน่จาจะมีการผ่อนคลายนะครับงบการเงินยังซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆยังคงเป็นบวกเนี่ยมันน่าจะยังส่งผลทําให้ตัวเทรนนะครับในเรื่องของภาพการลงทุนในช่วงหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยยังคงที่จะสดใสยอยู่นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตมุมมอง s s t e t Location ประจําเดือนกันยายนสวันนีขอบคุณและสวัสดีครับ